รู้จักไฮโซบิ๊กธนพลเบญชรงคกุลนะครับทายาทตระกูลธุรกิจชื่อดังทำธุรกิจไม่ธรรมดาเป็นที่ทราบกันดีว่าไฮโซบิ๊กธนพลเบญจรงคกุลนะครับเป็นลูกชายของนายสมชายเบญจรงคกุลและเป็นหลานชายของเจ้าสัวบุญชัยและนายวิชัยเบญจรงคกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มเบญจจินดานะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับไฮโซบิ๊กได้เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายสำนักเกี่ยวกับการเข้ามาดูแลธุรกิจครอบครัวนะครับซึ่งเริ่มต้นในการทำงานฝ่าย HR เพื่อทำความรู้จักกับผู้บริหารทุกคนรวมถึงธุรกิจในบริษัทมีอะไรบ้างถือเป็นด่านแรกที่ต้องเรียนรู้ระบบงานโครงสร้างงานและบุคลากรทั้งหมดนะฮะจากนั้นก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้งานด้านการตลาดและอื่นๆเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้าสู่ธุรกิจเน็ตเวิร์กในนามบริษัท United Information Highway จำกัดที่ทำให้เขาต้องประสานงานกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศนะฮะปัจจุบันไฮโซบิ๊กทายาทรุ่นที่3แห่งตระกูลเบญจรงคกุลรับบทบาทใหม่ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคู่ค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่บริษัท YA Sales and Services จำกัดหรือ YAS นะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจภายใต้กลุ่มเบญจจินดาโดยเข้าจดทะเบียนเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2560นะครับดำเนินธุรกิจการขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรคมนาคมปัจจุบันทุนจดทะเบียน150ล้านบาทโดยมีผลประกอบการในปี2563มีรายได้774ล้านบาทกำไร26ล้านนะฮะปี2564รายได้1657ล้านนะฮะกำไร28ล้านและปี2565นะครับรายได้1100ล้านกำไร27ล้านบาทนะฮะโดยในปี2565นะครับมีทรัพย์สิน353ล้านบาทนะครับหนี้สิน77ล้านบาทขอคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com นะขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ